เรามีสมาชิกใหม่ค่ะนั่นก็คือน้องเกจิและน้องปลาที่แบบไฮไลท์ของวันนี้ก็คือมินซื้อมองในราคา20บาทเองถามว่าตอนนี้เชื่องไหมนะคือมินรับมาอยู่ประมาณสัก1อาทิตย์แล้วนะคือน้องเขาอยู่ด้วยกันบ่อยอ่ะเขาก็อาจจะไม่ค่อยติดมินเราพี่มินเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนชื่อเกจิและตัวไหนชื่อสุราเดี๋ยวเราไล่ลมก่อนนะทุกคนนะไล่ลมไปก่อนโอ้โหตอนนี้มินขอไล่อากาศก่อนแป๊บนึงอย่าพึ่งลูกหนูอย่าพึ่งดุหนูจะพึ่งมาดุเดี๋ยวแม่ขอเช็คก่อนลูกอย่าพึ่งดุซัมแทงโกเบBlue, Calcury, Birdyard Channel. ไม่ใช่การตบยุงแต่อย่างใดและไม่ใช่รายการคนอวดผีนี่คือรายการวันนี้เนี่ยมินอาจจะมาแบบแปลกๆเราจะมาพูดถึงนกแก้วสายพันธุ์ม้งค่ะต้องบอกเลยนะว่าทำไมเริ่มต้นเนี่ยเราต้องมีการสักการะม้งเป็นที่มาของคำว่าไม่ใช่ที่มาแปลว่านักบวชหรือว่าพระนั่นเองที่มามันเป็นยังไงเนี่ยมินก็ไม่ทราบก็ต้องไปค้นหาจากที่ Google ดูอีกทีนึงนะเราจะมาพูดกันสั้นๆแล้วกันว่าเรามีสมาชิกใหม่ค่ะนั่นก็คือน้องเกจิและน้องปลาและที่แบบไฮไลท์ของวันนี้ก็คือมินซื้อมองในราคา20บาทเองทำไมได้ราคา20บาทอันนั้นแน่รู้นะว่าหาซื้อจะไม่ได้แน่นอนสมาชิกใหม่ของเรานะคะสายพันธุ์มองมีที่มาที่ไปยังไงแล้วทำไมถึงตั้งชื่อเกจิและซูล่ามินรับมาจากที่ไหนนะคะวันนี้เดี๋ยวมินจะมาพูดคุยกันแบบละเอียดกันไปเลยและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะเชิญตัวน้องๆมากันแล้วนะคะขอเชิญพบกับน้องเกจิและซูล่าค่ะและนี่นะคะคือน้องเกจิแล้วก็ซูล่านะน้องเป็นสายพันธุ์มองเลยทุกคนนะน่ารักมากเลยเกจิมานี่เราลงมานี่มินบอกได้เลยนะว่าคลิปเนี้ยเรามีผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการค่ะเพจอัพตานะคะที่สนับสนุนมอง2ตัวนะคะมาให้พี่มินเนี่ยได้ลองศึกษาได้ลองเลี้ยงแล้วก็ได้เห็นความน่ารักซึ่งในเพจอภิชิตามีความรู้มากมายเลยเกี่ยวกับนกแก้วพื้นฐานของการเลี้ยงนกแก้วเริ่มต้นเป็นยังไงสำหรับหน้าใหม่ที่กำลังศึกษาหรือว่าหน้าเก่าความรู้เพิ่มเติมเนี่ยก็อยากจะให้ลองไปที่เพจนี้เลยนะคะอภิชิตาและเทคนิคอีกมากมายนะคะที่หลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้นะซึ่งในเจ้าของเพจนี้ชื่อว่าน้องเติ้ลนั่นเองนะคะมีประสบการณ์ในการเลี้ยงนกแก้วเนี่ยโอ้มายาวนานมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกคนไว้ใจเพจนี้ได้เลยนะคะขอเสียจริงๆอ่ะเอาล่ะกลับมาพูดถึงเรื่องน้องมองสองตัวนี้กันดีกว่าคือหลายคนเนี่ยมาบอกพี่มินแล้วว่าพี่มินน่ะเหมาะกับการเลี้ยงมองมากๆเลยเพราะว่ามองเนี่ยมีลักษณะของขี้อ้อนเชื่องพูดได้ด้วยนะจนมาถึงจังหวะนี้นั่นเองนะคะในช่วงโควิดเนี่ยช่วงเหงาหงอยของพี่มินเองนะน้องเติ้ลได้ติดต่อมาพี่มินต้องลองดูนะมองเนี่ยมีความน่ารักจริงๆนะอยากให้พี่มินน่ะลองเลี้ยงมากๆเลยและที่สำคัญนะคะกลุ่มคนเลี้ยงมองเนี่ยก็ไม่ได้มีเยอะเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากจะให้พี่มินเนี่ยได้เผยแพร่ความน่ารักของมองให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะซึ่งใน2ตัวนี้มินรับมาตัวละ20บาทค่ะจริงๆแล้วนะคะไม่ใช่ราคานกที่แท้จริงนะทุกคนก็คือการแก้เคล็ดนั่นแหละเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็เลยแก้เคล็ดเป็นตัวละ20บาทแล้วกันโอเคขอบคุณน้องเติ้ลมากๆนะคะเดี๋ยวพี่มินก็จะเลี้ยงให้ดีที่สุดละกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำทีละตัวกันเลยซึ่งน้องเนี่ยมีอายุแค่2เดือนสีของน้องเนี่ยก็คือสีอัลบิโนนะคะสีขาวตาแดงนั่นเองนะถามว่าตอนนี้เชื่องไหมนะคือมินรับมาอยู่ประมาณสัก1อาทิตย์แล้วนะคือน้องเขาอยู่ด้วยกันบ่อยอ่ะเขาก็อาจจะไม่ค่อยติดมินแต่ว่าเดี๋ยวเราจะค่อยๆฝึกน้องเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าน้องตัวเล็กแค่เนี่ยจะเชื่องไหมและจะพูดได้หรือเปล่าเริ่มจากน้องเกจิน้องเล็กสุดเลยละกันนะคะตัวที่ใกล้มินที่สุดเนี่ยคือน้องเกจิลักษณะของนิสัยน้องเกจิเนี่ยน้องจะชอบดุ๊ดเกจิเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้ทุกคนทำไงดีอะโฟกัสภาพไม่ได้เลยอะหน้าหนูสั่นไปหมดเลยหลายท่านที่เห็นในเพจเนี่ยน้องเขาจะแบบดุ๊กๆตลอดเวลาเลยแต่ช่วงนี้เริ่มแบบเขาเริ่มไม่ดุ๊กๆแล้วทำไมลูกเกจิเกจิเกจิขึ้นมือโอ้ขึ้นแล้วทุกคนเดี๋ยวเลี้ยงไปสักพักนึงเลยทุกคนนะน้องก็จะเชื่องมากๆแน่ๆเลยถามว่าเสียงดังไหมนะตอนนี้นะคือก็ยังไม่ดังมากเท่าไหร่บางท่านเนี่ยบอกว่าเสียงไม่ดังเท่าซันน่ะบางท่านก็บอกเสียงพอๆกับซันเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมกันเลยว่าเสียงจะดังไหมแต่ตอนนี้ที่เลี้ยงอยู่นะน้องแค่เสียงจุ๊กจิ๊กแค่นี้ทุกคนเสียงแบบไม่ได้ดังเนาะส่วนไซส์ของน้องเนี่ยนะคะน้องก็ใหญ่กว่านี้นะทุกคนนะตอนนี้เพิ่ง2เดือนนะก็จะใหญ่กว่าซันคอนัวนะคะต่อมาเรามาพูดถึงน้องซูล่ากันเลยนะคะน้องซูล่าเนี่ยเป็นตัวพี่ค่ะซึ่งลักษณะนิสัยต่างจากตัวน้องมากๆเลยน้องซูล่าเนี่ยจะเรียบร้อยมากๆ
เกจิทุล่าอะไรลูกนะมาอะไรขึ้นมาอะไรลูกน้องเกจิหนูหันกล้องดีกว่าลูกไม่ต้องหันหาแม่อาขึ้นมาลูกน้องเกจิด้านนี้ลูกนี่เชื่องไหมน้องเกจิตัวนี้นะคะที่ดุกๆอยู่นะน้องเกจิเนี่ยเป็นเพศผู้นะคะส่วนน้องซูล่าเนี่ยเรายังไม่ทราบเพศแต่ว่ามินได้ส่งตัวละเดี๋ยวเรารออีกประมาณสัก1อาทิตย์ก็จะทราบน้องซูล่าเนี่ยเป็นเพศอะไรก็รอลุ้นกันไปนะคะแล้วพี่มินเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนชื่อเกจิและตัวไหนชื่อซูล่าข้อสังเกตเยอะถ้าคนเลี้ยงก็จะดูรู้เลยนะที่ทุกคนเห็นอยู่ก็คือน้องเกจิก็จะชอบดุกๆจนแบบอยู่ไม่นิ่งเนาะส่วนน้องซูล่าเนี่ยเขาจะเรียบร้อยหน่อยอันนี้ก็ทําให้พี่มินรู้เลยก็คือดูจากนิสัยของงกนะคะหรืออีกแบบนึงนะคะก็คือดูที่ห่วงขานะคะซึ่งน้องซูล่าเนี่ยจะอยู่ขาด้านซ้ายแล้วก็น้องเกจิก็จะอยู่ด้านขวานั่นเองอะทุกคนนะก็จะเห็นแบบชัดเลยนะคะซึ่งสามารถสังเกตได้จากห่วงขาด้านซ้ายนั่นเองต่อมามาดูหน่อยซิว่าเกจิอยู่ด้านไหนเอ่ยเกจิหนูก็แบ่งให้พี่เขายืนบ้างลูกเกจิขึ้นลูกขึ้นเกจินะคะก็จะอยู่ด้านขวานี่เองน้องเขาจะเร็วหน่อยนี่ดุกดุกละดุกดุกละดุกดุกทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงตั้งชื่อว่าเกจิแล้วก็ซูล่านะคะมาพูดถึงตัวพี่ก่อนละกันเนอะตัวพี่เนี่ยชื่อว่าซูล่านะคะทำไมถึงชื่อซูล่าคนที่ชอบเล่นเกมเป็นแร็กนาร็อกก็จะมีอาชีพมองที่เวลที่สูงสุดของมองเนี่ยก็คือซูล่านั่นเองน้องตัวเล็กนะคะที่ชื่อเกจิมาจากภาษาไทยง่ายๆเลยเนอะเกจิอาจารย์ชื่อดังเนี่ยมินว่าเดี๋ยวถ้าเกิดน้องพูดได้จะขอเลขสักสองสามตัวซะหน่อยจริงๆนะคะมินต้องขอบอกก่อนเลยว่ามินไม่ได้มาสายแบบนกเล็กเลยนะไม่เคยสัมผัสแบบใกล้ชิดเพราะว่าเราไม่เคยเลี้ยงนะและนี่นะคะเป็นครั้งแรกเลยเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันไปว่าความน่ารักเนี่ยเขาแสดงออกมายังไงบ้างนะแตกต่างจากนกใหญ่ยังไงเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะมาดูน้องๆอุ๊ยอะไรบินอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการให้อาหารเจ้า2ตัวนี้กันค่ะป้าน่าจะได้ทีละเดี๋ยวขอวัดอุณหภูมิแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวเราจะมาป้อนน้องกันนะซึ่งจริงๆอ่ะน้องเคยป้อนแบบตัวที่เป็นไส้ไก่ทุกคนแต่มีหนัดถนัดใจเย็นๆลูกใจเย็นๆรอก่อนเกจิหนูไปยืนก่อนลูกอ๋อฝากรักให้เหรอลูกเอาล่ะเดี๋ยวเราไล่ลมก่อนนะทุกคนนะไล่ลมไปก่อนโอ้โหตอนนี้มินขอไล่อากาศก่อนแป๊บนึงอย่าพึ่งลูกหนูอย่าพึ่งดุหนูจะพึ่งมาดุเดี๋ยวแม่ขอเช็คก่อนลูกอย่าพึ่งดุมาเกจิลูกเกจิขึ้นลูกขึ้นเร็วขึ้นเกจิขึ้นอย่าพึ่งสุร่าอย่าพึ่งใจเย็นโอเคสุร่าขึ้นสุร่าขึ้นลูกขึ้นแล้วลูกขึ้นโอเคค่อยๆป้อนนะทุกคนอย่าแบบบีบทีเดียวนะน้องตัวเล็กนะสายพันธุ์เนี่ยนะก็คือเขาจะไม่เน้นไขมันสูงอายุมากขึ้นหรือว่าเริ่มโตกว่านี้แล้วเราก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนให้พวกธัญพืชน้อยลงเน้นในเรื่องของผลไม้รู้สึกว่าเลี้ยงลูกนกลูกป้อนทีไรนะมินจะแบบกระดาษทิชชู่นี่เป็นภูเขาเช็ดถูตลอดเลยไปหาพี่ซูล่านะลูกอ่ะไปเลยลูกไปหาพี่ซูล่าลูกเร็วทุกคนถ้าทุกคนเห็นนะตอนนี้คือเป็ดเราโดนขืนใจอะทุกคนอ่ะไม่เป็นไรเราถือว่าเลี้ยงอยู่ในฟาร์มธรรมชาตินะทุกคนดูสิทุกคนเห็นไหมนั่นน่ะตัวเริ่มใหญ่นะแต่ว่าเขาก็จะไม่ใหญ่เท่ากับแม่เขานะแต่ว่าก็จะไม่ได้ตัวเล็กเท่ากับพ่อเขานะจะคอดักก็ไม่ใช่คอดักก็เอาเป็นเป็ดพันธุ์ผสมแล้วกันเนาะผสมแปลกๆด้วยนะตอนนี้นะคะน้องเกจิเนี่ยเขากำลังมองเป็ดอยู่มินก็ไม่แน่ใจว่าเขาติดใจอะไรอะทุกคนดูเขาไล่กันทุกคนดูหูคนละไซส์เลยอันนี้ก็คือสายพันธุ์มองนะคะต้องหมั่นมาเล่นกับเขาบ่อยๆนะคะจับบ่อยๆนะน้องเขาก็จะได้ชินกับมือเรานะน้องก็จะไม่กลัวซึ่งตอนนี้น้อง2ตัวเนี่ยเขายังไม่ค่อยชินกับมือมินเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะฝึกน้องไปเรื่อยๆก็ประมาณนี้นะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบมองนะคะสุดใครเลี้ยงมองแล้วเนี่ยนะต้องหลงรักแน่ๆเพราะความขี้อ้อนของเขามาสุดๆเลยใช่ไหมซูล่าน้องเกจิสีขาวอัลบิโนตาแดงราคาอยู่ที่15,000 บาทนะคะราคาน้องค่อนข้างสูงอยู่นะทุกคนนะซึ่งจริงๆราคาน้องเนี่ยก็ขึ้นอยู่แต่ละสีด้วยนะก็จะมีแบบสีธรรมดาสีกลางสีสูงก็จะขึ้นไปตามนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้เรื่องราคานกสายพันธุ์มองเนี่ยรับรองค่ะในคลิปหน้าติดตามกันได้เลยเพราะว่าเราจะมาทำราคามองกันค่ะโอเคมานี่ก่อนลูกถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะมองแบบน่ารักนะคะก็สามารถติดตามได้ในเพจอภิชิตานะคะหรือติดต่อแบบอยากจะได้มองมาครอบครองนะคะก็ติดต่อน้องเติ้ลนะคะในเพจนี้ได้เลยอภิชิตา
คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะทุกคนนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้มินทำคอนเทนต์แนวไหนนะคะอยากให้ทำเรื่องอะไรก็สามารถที่จะเมมข้างใต้นี้ได้เลยแต่อย่างที่บอกนะคะว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาทำเรื่องราคามองการอย่าพลาดที่จะติดตามคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะมินก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนอกจากมินแล้วก็ยังมีเกจิและสุราด้วยใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไม่เกินได้กันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย